จานสุธรรมเพิ่นกินหัวน้ำไปเบิดแล้วมันก็สิมาล้างถ้วยให้เพิ่นเทศเพื่อเดียวแล้วก็สิแล้วนะเฮาได้สิมาล้างถ้วยเว้ตีนมันบ่ถือเด้ต้องเอาตีนมาทางนี้มุนมันจะกลับมาได้นั่งถอยกันจังหน่อยถอยตัวนี้จังบ่หนักทั้งหนาI'm not afraid.
ได้ดมยาแล้วบัดนี้เสี่ยวยังมาเทศได้ดมยาการเทศคือการปารภธรรมะธรรมะคือความจริงสัจธรรมปารภธรรมะคือนำความจริงมาพูดถ้าพระพูดเรียกว่าเทศอันเดียวกันถ้าพระพูดว่าเทศญาติโยมก็เหมือนกันถ้าปรารภความจริงความเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นคือการพูดธรรมะบรรยายธรรมะแต่จะว่าเทศไม่ได้เพราะไม่ใช่พระแต่ก็พูดเหมือนกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะที่พึ่งอันประเสริฐในหัวใจของชาวพุทธคือพระรัตนตรัยมีองค์สามประการครูบาอาจารย์ท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยพระรัตนตรัยจึงได้เป็นปูชนียบุคคลของพวกเราลูกหลานความดีความงามเบื้องต้นของชาวพุทธมีอยู่ตรงนี้จะดำเนินวิธีปฏิบัติภาวนาพุทโธทำสมาธิเจริญปัญญาขนาดไหนถ้าพื้นฐานตรงนี้บกพร่องเหมือนใส่กระดุมเสื้อผิดย่อมผิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นในวิธีปฏิบัติหรือทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านจึงใช้คำว่าสมาธิมิจฉาสมาธิปัญญาเรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นคือปัญญาอย่างมักมีองค์แปลว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแต่มิจฉาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาในทางผิดเพราะฉะนั้นแม้พวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมผู้จะมาประพฤติตนปฏิบัติตนในหลักของพุทธศาสนาแม้เราท่านทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นหรือว่าทุกครั้งไปในการสมาทานศีลในการถวายสิ่งของวัตถุสิ่งของการให้ทานจะประกาศพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้ามองข้ามตรงนี้ไปแล้วเหมือนใส่กระดุมเสื้อที่ผิดเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นครูบาอาจารย์ร้อยพรรษาพันพรรษาก็ช่างถ้าตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ยังไม่ถูกพระสงฆ์มีอะไรบ้างในพระสงฆ์สี่จำพวกสุปปิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนไม่มีมากนะพระสงฆ์มีสี่ประเภทแล้วในสี่ประเภทนั้นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงตรงนี้แหละเราจะมาดูว่าเราตรงไหมทิฏฐิเราตรงไหมสมาธิเราตรงไหมความเห็นเราตรงไหมที่พึ่งของเรามันประเสริฐไหมจะว่าทั้งวันก็ได้ว่าทั้งตลอดชีวิตก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธพุทธังสรณังคัจฉามิแต่มันตรงกับใจเราไหมเมื่อใจเรามีสิ่งอื่นแล้วมาประกาศมันตรงไหมทีนี้มันศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าไม่พูดตรงกับปากกับใจมันตรงไม่ตรงกันมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมมันจะมีฤทธานุภาพมีบุญญานุภาพตามที่เราประกาศไหมจิตใจของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนมายิ่งพวกผู้ไทยเนี่ยบ้านแถวเนี่ยแต่มาก็มาอยู่อาศัยผู้ไทยนะแต่ผมเป็นคนผู้ไทยนับถือผีมาก่อนผีเยาว์ผีปู่ผีอะไรสารพัดเรื่องนะลัทธิวิธีมาก่อนคือลัทธิพราหมณ์วิธีขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยจารีตฮีตคองเนี่ยมาจากนั้นจารีตฮีตคองบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ครองของธรรมะครองศาสนาแต่มันมีก่อนนั้นอย่างรัฐที่พามพ่อแม่ปู่ย่าตาทั่วเราเนี่ยถือพามมาประจำจะทำนาก็ต้องดูหมอจะเปิดร้านค้าก็ต้องเจิมต้องดูฤกษ์ดูยามนั่นรัฐที่พามและที่อยู่ที่อาศัยต้นไม้ใหญ่ภูเขาเงื่อมผาหน้าถ้ำจอมปวกตอบากตอแคนตอบกตามทุ่งนาไปกราบไหว้เพราะนับถือผีเดี๋ยวนี้ไปกราบบักขี้เห็นว่าใครพญานาคแตกต่างกันไหมลัทธิวิธีนี้เข้ามามีอิทธิพลมาก่อนสมัยก่อนพวกเราเนี่ยเลิกจากพราหมณ์แล้วเขาเรียกว่าฮินดูอย่างอาตมาไปนครวัดนครธมเนี่ยมีแต่ฮินดูทั้งนั้นไม่มีพุทธเลยสร้างคฤหาสน์อลังการใหญ่โตของพวกนี้เข้ามาก่อนเหมือนเราเกิดมาเนี่ยจะพูดง่ายๆว่าชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยต้องทำบาปก่อนเป็นอาชีพทำมาหากินนี่เป็นบาปทั้งนั้นพวกเราเกิดมาพูดถึงว่าแม้แต่หลวงพ่อเองก็เกิดมา
ในท่ามกลางความเป็นบาปจะกินก็บาปจะใช้ก็บาปหาเงินหาทองเรื่องบาปมาเลี้ยงชีพนี่คือพื้นฐานตั้งแต่ดั้งเดิมชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกคือโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้จะพูดง่ายๆว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่สิ่งที่เหนือโลกนะพระพุทธเจ้ามาแสดงมาชี้ทางออกมาบอกทางให้สิ่งที่เหนือโลกแต่สิ่งที่เป็นโลกนะมันเป็นอยู่อย่างนี้เกิดมาก็ต้องพบอย่างนี้ต่อมาเมื่อความเจริญรุ่งเรืองผู้มีสติปัญญามีความสามารถเหมือนพวกเราตั้งก่อนก็เป็นชาวไร่ชาวนาพ่อแม่ของเราบรรพบุรุษเห็นความเจริญเห็นการศึกษามีอนาคตไกลส่งลูกหลานเรียนลูกหลานได้เป็นใหญ่เป็นโตยกระดับความเป็นอยู่อาชีพการงานดีขึ้นก็ไปจากพ่อแม่ดั้งเดิมไม่ได้เรียนไม่ได้มีการศึกษาบางทีมีจีนคนหนึ่งมาวัดภูหลมขุมแกเป็นคนจีนแกบอกว่าอ้วเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่ลูกอ้วเนี่ยจบปริญญาหมดนั่นน่ะมันพื้นฐานแต่ที่นี่ถ้าเรามาพบของดีแล้วไม่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานดั้งเดิมมันจะเป็นยังไงเราใส่กระดุมผิดแล้วเราไม่แก้ช่างมันเถอะก็จะใส่ไปเรื่อยๆจนถึงกระดุมสุดท้ายมันก็ไม่ลงตัวแน่นอนครั้งพุทธกาลแค่เอ่ยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพูดถึงไตรสรณคมนั้นคือสมบูรณ์แบบในการเป็นพระเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเรียกว่าสรณคมโนนิธิตังแต่เดี๋ยวนี้เราว่าทั้งบ้านทั้งเมืองสำเร็จอะไรไหมบรรลุอะไรไหมเพราะเราเจอของดีมีสิ่งที่ดีด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้นำสิ่งที่มีคุณค่าเข้ามาสู่สังคมชุมชนยุคพุทธศาสนาแต่พื้นฐานของเรามันมีอย่างอื่นฝังลึกอย่างลากลงในหัวใจของเราเนี่ยถ้าพูดไปก็เหมือนลากเพกลากไม้ลากหญ้าที่แน่นหนาแล้วเราจะปลูกอะไรลงไปก็ปลูกไม่ได้จะไปเสียบหัวตะไคร้ลงมันก็ไม่เกิดเพราะดินนั้นเขายึดหมดแล้วรากมันยึดหมดแล้วพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่ใจดวงนั้นไม่ได้ทั้งที่เอาพุทธังสรณังคัจฉามิเข้าไปถามว่าจังสั้นกะยะสุไถนาเตหญ้าหกๆกับไปว่านเข่าใส่เบิ่งเพิ่นสิได้เจียวหลายอ่ะหญ้าลกเท่าไรยิ่งงามแต่ต้องถากถางพรวนดินชำระสิ่งที่มันมีก่อนไถแล้วไถพรวนอีกคาดแล้วคาดอีกเหยียบหัวหญ้าจมลงในน้ำในดินจังดำใสเข่าจังงามโอ้ยอยากได้เข่าพันดีเขาหอมมะลิมะวานใส่ปลาหญ้าเบิ้งจะได้ไหมเอาพุทธังธรรมังสังฆังไปขังไว้กับผีเบิ้งหัวใจดวงเดียวน่ะไปขังใส่กันเบิ้ง
จะเป็นชาวพุทธไหมเรามาพูดพื้นฐานถ้าพื้นฐานมันถูกต้องแล้วเหมือนเราจะปลูกต้นไม้นะเอาในภูกระโล้นของหลวงปู่แสนนี่ก็ตามเราจะปลูกอะไรเราต้องขุดดินเสียก่อนขุดหลุมพวนดินเรียกว่าตัดไม้ได้หญ้าสิ่งที่เก่ามีเก่าลากไม้ลากอะไรลากหญ้าลากเอ็กลากไผ่ออกหมดเสียก่อนตรงที่เราจะปลูกมันค่อยจะขึ้นถ้าไปหาเสียบเอาโลดมันก็บ่ขึ้นแล้วนี่จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญมากและสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีปฏิบัติหลักของพระพุทธศาสนาได้อะไรพาเปลี่ยนแปลงศีลพาเปลี่ยนแปลงไหมสมาธิพาเปลี่ยนแปลงไหมบุคคลบางคนน่ะยังไม่เคยมีศีลยังไม่เคยมีสมาธิเลยรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างพวกเราเข้าวัดเนี่ยมาเพราะอะไรมาเพราะสมาธิหรือมาเพราะศีลเนี่ยรู้จักเข้าวัดเนี่ยรู้จักละชั่วทำดีเนี่ยมาจากไหนมาจากได้ยินได้ฟังและรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจหรือว่ามาจากสมาธิแม้แต่หลวงพ่อเทศอยู่เนี่ยเป็นพระเพราะความคิดรู้จักเปรียบเทียบชีวิตของเราผ่านมายังไงสมัยยังไม่บวชดำเนินชีวิตมาแบบไหนลุยน้ำลุยโคลนลุยน้ำคำมีแต่บาปทั้งหมดในตัวพอเรามาได้ศึกษาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์วิธีปฏิบัติแม้เล็กน้อยรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักอบรมจิตให้มันพลิกจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเดิมเรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เปลี่ยนคนใหม่เป็นคนละคนกันจากความคิดหรือพวกญาติโยมมาเข้าวัดเพราะสมาธิเพราะศีลบางคนบักขี้เล่าเลิกเล่าเพราะอะไรเพราะรู้จักคิดเพราะรู้จักพิจารณาอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเพราะหลวงพ่อตั้งแต่ดั้งเดิมเราไม่รู้จักเรื่องอะไรเลยแต่รู้จักคิดจิตยังไม่เป็นสมาธิเพียงทำสมาธิแต่จิตไม่ยังไม่เป็นสมาธิแต่หลวงพ่อจิตพลิกตั้งแต่พรรษาแรกคือบวชเล่นแล้วมันพลิกแล้วก็อยู่เลยพลิกออกแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยไม่มีอะไรในใจตั้งแต่วันนั้นมีแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงกล้าพูดว่ามันพลิกเพราะรู้จักคิดเหมือนโยมได้กินทุเรียนที่เมืองจันทร์พอกินแล้วรสชาติมันดีใช่ไหมก็อยากเอามาปลูกบ้านใช่ไหมนั่นแหละมีต้นกล้วยมีต้นมะม่วงที่มันไม่อร่อยอยู่ตรงนั้นกล้าเสียสละเพราะอยากได้ของดีแค่นั้นเองกิจน่ะกล้าตัดต้นกล้วยทิ้งขุดทิ้งจะปลูกมะทุเรียนตรงนั้นแล้วพวกเราเนี่ยจะเอาพระพุทธศาสนามาตั้งไว้บนหัวใจเนี่ยไม่ยอมทิ้งไม่ยอมขุดกล้วยออกไม่ยอมตัดมะขามส้มทิ้งปลูกมึงใส่กันโรดจักสิเป็นมะขามส้มจักสิเป็นมะทุเรียนส้มก็บ่จักระบาดเอาก็ลองดูดิก็เหมือนถังน้ำถังน้ำฝนเราพอตกหน้าแรงใช้น้ำจะหมดฝนจะมาเราก็ล้างถังเอาน้ำใหม่
มันค่อยได้น้ำสะอาดแต่มีจะลองให้น้ำใหม่เข้าไปถังไม่เคยล้างจะรับรองได้ไหมว่าน้ำมันสะอาดบริสุทธิ์ตามต้องการญาติโยมจะเข้าวัดปฏิบัตินานแสนนานจนอายุไขสิ้นไปก็ช่างถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ใช่ชาวพุทธพุทธมีอยู่พุทธไม่ใช่พุทธรู้ไม่ใช่พุทธของพระพุทธเจ้าอาตมาไปเวียดนามได้คำนี้มานะขนาดเวียดนามเขายังพูดเลยคุยกับคนเวียดนามเขามาพานำเที่ยวเราถามหาว่าชาวพุทธในเวียดนามเนี่ยมีมากขนาดไหนมีกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้คนมันนำเที่ยวมันบอกว่าถ้าพูดจริงๆแล้วพุทธในเวียดนามเนี่ยถึง 80% แต่ไม่แสดงตัวแต่พุทธจริงๆเนี่ยน้อยหลวงพ่อเพิ่งมาวางรากฐานสอนได้มีสาขาอยู่4สาขามุ่งตั้งแต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวนอกนั้นพุทธมั่วเอางั้นขนาดวิทยาธรรมเขายังรู้จักไปดูบ้านหน่อยนะมันมั่วหรือเปล่าหิ้งพระน่ะมีพระพุทธรูปองค์เดียวเหรอมีครูบาอาจารย์ที่เรานับถืออะไรบ้างหรือมีพระภัยเนตรพญานาคพญาคูดเพชรพญานาคไข่พญานาคฉี่พญานาคแม่กวนอินแม่กวนปุ่นแม่กวกแม่กัดนั่งตันหนาพระพุทธรูปปัดหาลังวัดเนี่ยสั่งเจ้าแม่กวนอิมสูงกว่าโบสถ์พระพุทธเจ้าจะเป็นวัดพุทธหรือวัดอะไรนะสร้างพญานาคใหญ่กว่าพระพุทธรูปแต่เป็นพระเป็นวัดสร้างเทวรูปวายน้ำกันเบิดมารู้จะคิดตรงนี้แหละก่อนจะไปภาวนาหาทางพ้นทุกข์ก่อนจะเดินลงบ้านแต่งตัวน่ะใส่ดุมเสื้อถูกหรือเปล่าเอาแค่นี้ไม่ต้องเอามากแล้วค่อยมาภาวนาทุกคนที่นั่งเดี๋ยวนี้เรารู้จักมาฟังเทศเรารู้จักละหน้าที่การงานสิ่งที่มันเป็นภาระหรือว่าบาปบางอย่างเราละได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นคนเข้าวัดเข้าวานะมาด้วยอะไรมาด้วยจากการรู้จักคิดหรือมาเพราะอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักคิดก็นำข้อคิดเนี่ยมาประครับประคองคิดเฉพาะเรื่องไม่ให้มันคิดแบบวุ่นวายหรือว่าฟุ้งซ่านเขาเจาะบาดาลเขาเจาะวันเดียวละขันเมื่อนี่เจาะวันหนึ่งง่ายไปง่ายมาตีตะปูเนี่ยตีเป้งเดียวมันอยู่ไหมตอกย้ำย้ำตั้ม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 เข้าไปเหมือนกับมิดแล้วแกะออกได้ไหมถอดได้ไหมถ้ามันมิดนะถ้าเรามาตอกย้ำจิตใจของเราเนี่ยเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างมิดเหมือนตอกตะปูเนี่ยอะไรจะมาถอนเราได้กรรมเชื่อผลของกรรมมันก็เข้าไปถึงเลยรากฐานที่ดีนาลกๆเนี่ยเราไปไถพวนไปคาดให้ดีแล้วดำข้าวใส่เนี่ยงามกว่าบะน้ำกว่างามกว่านาที่ไม่มีหญ้าแต่ถ้าจะไปหว่านลงเลยดำลงเลยไม่ได้จิตใจของผู้ตั้งมั่นน่ะ
ตั้งมั่นในผีในสางในนางไม้นางพญาแถนพญาคุดพญานาคก็ช่างถ้าพลิกปุ๊บเรียกว่าจิตมันเคยตั้งมั่นเหมือนกับคนที่จิตเข้มแข็งอย่างพวกนักเลงน่ะถ้าเปลี่ยนนักเลงแล้วเป็นนักธรรมปฏิบัติธรรมจะเข้มแข็งเหมือนนาที่รกแล้วไปฆ่าหญ้าพวนดินแล้วเอาอย่างอื่นไปลงมันก็จะงามถ้าจิตวันไหววันไหวอยู่เงี้ยวันหนึ่งอีกอย่างวันหนึ่งอีกอย่างมันไม่ได้พุทธศาสนาถ้าจิตเราเข้าถึงพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเป็นสมาธิไหมสมาธิแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งมั่นเดี๋ยวนี้เราพากันภาวนาแต่มันไม่ตั้งมั่นจะทำยังไงเนี่ยพุทโธพุทโธอยู่ธรรมวัดน่ะออกวัดไปเราไปทำอย่างอื่นบางทีนี่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยจับกล้องอย่างเงี้ยนั่งพวกเรานี่แหละหน้าตาสอนหลอนดูดีทำสมาธิแต่พอทรงพญานาคก็เห็นอีนายนั่นอยู่พุ่นอีกไปเต้นลำน้ำเขากับพญานาคนั่นแต่ว่ายายคนนั้นโยมคนนั้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นพุทธหรือเป็นอะไรเนี่ยอย่างพระเราอ่ะผีกับยุน้ำพระเป็นหมอปัวผีรักษาผีดูหมดดูหมอเสียเคราะห์สะเดาะกรรมกับยุน้ำพระเบิดบัดนี่สวดมนต์สวดพรให้พรทำพิธีศาสนากับแม่นพระอีกพระองค์นั้นแม่นผีหรือแม่นพระแม่นพระละบาดนี่พระองค์นั้นโยมคนนั้นน่ะเป็นพุทธหรือเป็นอะไรในคำว่าพุทธมั่วเนี่ยมันตรงนี้กินใจอาตมาเลยคนเวียดนามพูดว่า 80% มีแต่พุทธมั่วเราก็มาลึกๆถึงบ้านเราทุกวันนี้ยิ่งมั่วเจจิครูบาอาจารย์ใหญ่ๆอ่ะไปปลุกเสกจตุคามไปทำจตุคามขายคล้องคอเสกไว้ก็มีถ้าได้ถือได้คล้องคอเนี่ยราคามันแพงขายได้หลายล้านแล้วไม่ใช่ว่ามาหลอกลวงให้ชาวพุทธหนึ่งหลงทางเลยพระนะหลอกให้ชาวพุทธเราเนี่ยออกจากทางล่ะสมัยอาตมาไปอินเดียเขาเล่าให้ฟังอธิบายเรื่องศาสนามีพระธรรมกาจารย์อะไรนี่แหละเราก็จำชื่อไม่ได้เป็นอาจารย์ของศาสนาฮินดูที่เก่งที่สุดเปลี่ยนชาวพุทธให้ไปนับถือศาสนาฮินดูเขาได้ทั้งหมดประเทศเพราะเขาเรียบเรียงเรื่องขึ้นมาตั้งแต่ก่อนศาสนาศาสดาเขาอาจารย์เขาน่ะผู้นำศาสนาฮินดูเขายกเรื่องโจมตีพระพุทธศาสนาพอโจมตีกันปุ๊บเป็นคู่อริต่างคนต่างสู้กันแต่พอองค์นี้ขึ้นมาบริหารศาสนาเขามาเขียนหนังสือล้างใหม่ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระศิวะของพระนารายณ์ปางที่9เป็นศาสนาเดียวกันปางนั้นน่ะหรือว่าภาคนั้นน่ะมันมีหลายภาคภาคที่9เนี่ยคือพระนารายณ์หรือว่าอวตารเนี่ยแปลงร่างมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วศาสนาในศาสนาฮินดูเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นปางที่9คือเปลืองของพระนารายณ์ต
ัวแทนพระนารายณ์มาสั่งสอนอบรมญาติโยมพุทธชาวบริษัทของฮินดูนำคนเห็นผิดคิดชั่วร้ายแก่ศาสนาของพระศิวะนำคนชั่วออกจากศาสนาพระศิวะเป็นหัวหน้ามานำไปแปลงร่างมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปางหนึ่งแล้วนำคนเห็นผิดคิดชั่วจากลัทธิออกจากศาสนาทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ศาสนาฮินดีเนี่ยเขาบริสุทธิ์เพราะนำคนชั่วออกไปที่นี้ผู้นับถือพระพุทธเจ้าผู้ตามพระพุทธเจ้าไปกลายเป็นคนชั่วใครก็ไม่อยากเป็นคนชั่วแล้วผู้ใดนับถือพระพุทธเจ้าอยู่ก็ถือว่าเป็นอวตารหนึ่งที่พระนารายณ์ท่านเป็นภาคที่นำคนชั่วออกจากศาสนาบ้านฮินดูมีพระพุทธรูปกราบเหมือนกันแต่ไม่ได้กราบพระพุทธรูปกราบพระนารายณ์เป็นปางหนึ่งศาสนาพุทธหมดไปเลยจากวันนั้นเพราะคนถือพุทธก็เป็นอันเดียวกันแล้วใครก็ไม่อยากเป็นคนชั่วใช่ไหมถ้านับถือพุทธศาสนาคำสอนเนี่ยคือพาคนชั่วออกจากศาสนาใครก็ไม่อยากเป็นคนชั่วก็เลยกลับไปสู่ศาสนาฮินดูหมดเลยสังกาจารย์หรืออะไรเนี่ยชื่อองค์เนี่ยที่สร้างหนังสือแต่งเหมือนเราแต่งวรรณคดีอะไรขึ้นมานะหนังสือโบราณมาสอนหมดไปจากอินเดียเลยศาสนาพุทธนะแต่ทีนี้ผู้นับถือพระพุทธรูปอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรตั้งแต่ก่อนทุบทำลายเดี๋ยวนี้ไม่ทำลายเพราะเป็นอวตารหนึ่งภาคหนึ่งของพระศิวะจบเลยทีนี้เมื่อพระในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจารย์ดูหมอเสียข้อสะดอกกรรมก็ว่านี่ล่ะพุทธเฮาต้องทำอย่างนี้จารีตฮีดคองประเพณีที่ทำน่ะวายผีเลี้ยงผีสารพัดเรื่องนี่ฮีด12คอง14ฮีดยีคองเจียงของพุทธและหลวงพ่อศึกษาเรื่องพุทธมาไม่มีพวกเนี้ยแต่บ้านเรามีหมดถ้าพระยังทรงสิ่งเหล่านี้มาอบรมสั่งสอนและเชิดทูลบูชาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ใช่ว่าเหมือนจะนำพาคนออกศาสนาพุทธเหรอสิบพระกันตกนรกเบิดบ่อทั้งโยมทั้งพระนี่คือหลักศาสนาจะสอนกันสูงขนาดไหนก็ช่างถ้ามันผิดอ่ะเรามาพูดพื้นฐานเนี่ยพลิกจิตเริ่มต้นเนี่ยแก้ใหม่เหมือนใส่กระดุมเสื้อไผสิเบิ่งหัวใจเจ้าของไผสิเบิ่งการปฏิบัติเจ้าของออกอยู่ตัวบ่หาตะนังสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้นั่งฟังอยู่นี่ใจของเรามีอะไรบ้างเป็นปอบจักโตเจ้าของแล้วนะมีผีจักองอยู่ในหัวใจนั่นน่ะแต่แหกตะปูน่ะสมัยก่อนไม่มีนะอาตมาศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้ท่านหนักแน่นเนี่ยสมัยหลวงปู่มั่นยุคนายพลปเราเกิดไม่ทันแต่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยตัดเครือภูเครืออย่างประกาศประเทศไทยนี่เป็นป่าศาสนาพุทธข้ากันอบรมให้ถึงไตรสรณคมมางตูผีตายแหกเบิดสมัยนั้นสู้มือนี่เฮือนไหนบ่มีศาลพระภูมิมีบ่เกิดขึ้นคือดอกเห็ดนี่สู้มือนี่ตะกอนมั่งไปแล้ว
วัดกันยังมีแห่งศาลใหญ่กว่าบ้านว่ามาแล้วเสียงขึ้นหนาเนี่ยมันบอกความจริงนะว่าท่านออกไปวัดห้าลังวัดศาลพระภูมิใหญ่กว่าศาลใหญ่กว่าโบสถ์พระเจ้าพระพุทธเจ้าแน่ถ้าเราบอกว่านี่งมงายหาว่าเขาดูถูกแล้วถ้ามันผิดยังไงโยมจะตักน้ำใส่ตุ่มตลอดไปเนี่ยโยมไม่ล้างตุ่มเลยจะเอาน้ำบริสุทธิ์มาจากไหนของเก่าไม่ทิ้งจะเอาไปด้วยกันองหลวงปู่ล่าท่านว่าความโลภความโกรธความหลงผีสางนางไม้ความโกรธความเครียดความสมบัติพระสถานในโลกเนี่ยเอาไปพระนิพพานไม่ได้แล้วพากันจะไปพระนิพพานไปเว้าขึ้นนิพพานปัจจโยโหตุแห่งบ่ทิมพวกนี่มันสิไปได้ยังไงโยมเอาเสื้อผ้าที่นุ่งแล้วเนี่ยเปื้อนเปื้อนแล้วเนี่ยติดคาบมันคาบใครของเราแล้วเนี่ยไม่ซักเนี่ยไปย้อมสีได้มันจะติดไหมคือผ้าไม่บริสุทธิ์ติดกระดังๆแล้วบ่จิ้นเนื้อคือผ้าคุ้มผ้าแล้วผ้าจะย้อมผ้าเป็นไงตัดเย็บเรียบร้อยเอามาซักซักข้าแป้งข้าสิ่งข้าในผ้าเนี่ยให้บริสุทธิ์ซักน้ำสะอาดให้ดีแล้วเอาไปผึ่งหมาดๆแล้วค่อยมาลงสีเป็นสีเดียวกันขึ้นนี่เลยบนมีด่างแต่ถ้าผ้าไม่ซักถึงผ้าใหม่ก็ตามไม่ชำระของเดิมออกให้เกลี้ยงเกาให้บริสุทธิ์แล้วจะนำไปย้อมไม่บริสุทธิ์กระด้างกระดาวอยู่เงินแล้วมั่วอยู่ยังสั่นนะพุทมั่วเพราะนั้นฟังเทศเนี่ยฟังไปเพื่ออะไรไปคุยสู่หมู่ฟังอีกบอกหรือฟังเพื่อจะแก้ไขตัวเองแล้วก็ต้องพูดจุดที่ควรแก้ว่าจะแก้ตรงไหนไม่ใช่ว่าเอาจะเอาอย่างเดียวอาจารย์ใดมาเทศกับมิตรสีเอาคักเนาะเอามันก็เอาไปใส่ตุ่มสกปรกนั่นน่ะตักน้ำน่ะได้น้ำภูเขากวางมาไปเทลงตุ่มสกปรกนั่นภูเขากวางสิไปใส่บาตรเนี่ยน้ำภูเขากวางอ่ะสะอาดไหมนี่คือพื้นฐานของการเข้าถึงพุทธศาสนานอกนั้นการทำสมาธิการเจริญปัญญามันก็ต้องตามไปเหมือนท่านหลวงพ่อสุธรรมท่านเทศน์เมื่อเห็นรสเห็นผลเห็นคุณค่าแล้วก็จะเกิดฉันทะที่ท่านอธิบายคือความพอใจคือเข้าไปกินบักทุเรียนละแซ่บบักขามหวานละแซ่บแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนนะบักทุเรียนบ่มีบ้านเฮาขามหวานอยู่เพชรบูรณ์เดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยขายแข่งกันบักขามหวานเพราะทําไมบ้านเราถึงมีไปกินแล้วมันแซ่บติดใจเกิดฉันทะความพอใจนํามาปลูกขั้นมีความพอใจมันต้องมีความวิริยะภาคเพียรอยากให้มันออกดอกออกผลได้ผลผลิตให้มันมีรสชาติถ้าเราเอาบักขามเพชรบูรณ์มาปลูกที่เมืองมุกเนี่ยยังอยากให้มันหวานกว่าเพชรบูรณ์พูนบาทเฮาได้แนวพุทธมาแล้วเป็นหยังจังบ่อยากให้มันคักกว่าผู้เพิ่นนายเอามาบัดได้บักขามมาคืออยากให้หวานกว่าเพชรบูรณ์
มื่อเราได้วิธีปฏิบัติข้อวัดของครูบาอาจารย์มาแล้วทำไมไม่เข้มงวดกวดขันให้มันดีให้มันยิ่งกว่าท่านเอาสมมติว่าเขาแต่งกลอนเขาร้องเพลงเนี่ยเราไปศึกษาเรียนวิธีแล้วเราจะแต่งให้ดีกว่าเขาทั่วคนทั้งหลายก็จะเป็นดังสั้นตัวผู้ใดอยากขี้ไล่กูมูเดี๋ยวนี้มีอยู่บ่เมื่อฟังธรรมะแล้วความเข้าใจหรือว่าได้รับสัมผัสรสพระธรรมอย่างดูดดื่มแล้วควรไปพิจารณากับสิ่งที่เรามีเก่าแล้วก็ควรแก้ไขอย่าบื้นไปอีกทันไส้กระดุมผิดอย่าบื้นไปถ้ารู้ว่าผิดยังไงก็ไม่พ้นผิดตลอดสายถ้าบื้นไปแน่นอนจนตลอดวันตายเอาสมัยหนึ่งมีนิทานว่าพระบวชหมื่นปีตกนรกกลับมาเกิดเป็นคนไม่นุ่งเสื้อผ้าและกินขี้ตัวเองแต่อานิสงส์ของการบวชหมื่นปีนะพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดเอาเลยเลิกวิธีของตนไปยืนไปจินชี้และยืนขาเดียวทำเป็นพระอรหันต์อ้าปากตากลมว่าจินลมพอพระพุทธเจ้าไปเทศในประวัติชาติเก่าว่าเธอเคยเป็นอย่างนั้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 นระลึกได้พลิกใจทีเดียวฟังธรรมของพระพุทธเจ้าองคุลิมานได้ทำสมาธิอยู่บอกเพิ่นวางดาบมาฮะแลนไล่ขาพระพุทธเจ้านะได้มานั่งสมาธิจนขาสิขาดคือเฮาอยู่บอกแลนไล่พระพุทธเจ้าสิขาพระพุทธเจ้านะหยุดก่อนหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนศูนย์แลนน้ำบ่ทันจักเทื่อหลายเอื้อนน้ำบ่เนี่ยหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนหยุดเราหยุดแล้วแห่งแลนน้ำบ่ทันหยุดแล้วคือไปยุพาโกหกสมณะโกหกหยุดแล้วยังไปอยู่ยังเดินอยู่ยังดำเนินไปอยู่เพิ่นแลนบ่ทันเลยเราหยุดการหยุดจากการทำบาปทั้งปวงแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเปลี่ยนความฉิดแฉนั่นสมบักอันสมบักมันเป็นโรคจิตกำลังบ้าอยู่เขาเสียดยาสองเข็มสร้อยม้อยไปโลดนะมันสนุกเปลี่ยนปุ๊บเดียวเลยนั่งคุกเข่าลงก้มหัวจดพื้นวางดาบยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยอันนี้เขาสิทำมาที่สมาธิจนไปเห็นพระนิพพานสักคนจังสิเปลี่ยนบ่สิเพื่อเสื้อผู้ว่าในบ่ให้ค่อยไปพ่อพระนิพพานสักคนห่วยมันสิตายแล้วตายเอกอยู่นี่แล้วแล้วเสียตรงไหนเสียอะไรอย่างพระพวกปั้นพญานาคขายใครพญานาคขายเพชรพญานาคเนี่ยมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวเขาจับเขาคุกเขาตะล่างเสียดายลาภสักการะแค่นั้นแหละจะเสียดายอะไรหาเงินได้ง่ายตั๋วเขาเสื่อง่ายจะได้อะไรเสียดายแค่นี้ถ้าเราพลิกนี่มันจะมีอย่างน่ะบ่ว่ามันมึงพลิกออกจากกูละกูน้ำกัดคอขาดเด้อบ่ได้ว่าเด้มึงบ่นับถือกูละมึงตายบ่แม่นเด้พอพญานาคเจ้าของกับปั้นขึ้นมันสิน้ำกัดคอเฮาได้จังได๋มีแต่เฮาอยากทุบก็ทุบได้อันตัวสิน้ำกัดเฮาจังได๋ครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้นะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิต่อจากเอหิภิกขุปสัมปทา
มอบให้สงฆ์สาวกในบวชให้หมู่ให้กล่าวถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นน่ะถือว่าการบวชกายได้เป็นภิกษุแล้วปฏิบัติธรรมสำเร็จอรหันต์แล้วนะต่อมาเมื่อหมู่มากก็ยกให้สงฆ์อย่างพวกเราบวชกันอยู่ทุกวันเนี่ยให้พระสิบรูปขึ้นไปเป็นสักขีพยานเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นั้นมีพระพรรษา20ขึ้นไปเป็นพระอุปัชฌาย์ผู้บวชสำเร็จแล้วด้วยสงฆ์สิบรูปขึ้นไปเป็นใหญ่พระสงฆ์จตุตถกรรมที่มาบัญญัติที่เราบวชกันอยู่เดี๋ยวนี้3รอบเอหิภิกขุปสัมปทาพระพุทธเจ้าบวชเองติสรณคมโนการให้ถึงไตรสรณคมถือว่าบวชแล้วแล้วเมื่อมีหมู่มากสงฆ์มากก็เลยตั้งสงฆ์กันมาสวดยัตติกัน3รอบ3หัวนะยัตติจตุตถกรรมยัตติลงไปนั่นก็สำเร็จสำเร็จเป็นความเป็นพระดั้งเดิมมาจากนั้นที่ยกเท้าความกลับไปเนี่ยเพื่อจะให้เรานำไปคิดถ้ารู้จักคิดนะนำไปคิดธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ยกเป็นธงชัยเนี่ยมีแค่สองข้อนอกนั้นเป็นคำสอนคำสอนให้ทำให้ปฏิบัติให้ยึดในหลักวิธีปฏิบัติเช่นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆาจาคาเวเทวตาอะไรเนี่ยนุสติมรณาสติอานาปานสติเนี่ยเป็นหลักยึด แต่วิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เกิดสติปัญญาเกิดความสามารถสร้างความเจริญในชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้มีอยู่ธรรมสองข้อพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์มีอยู่สองข้อที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสนับสนุนให้ใช้ให้ศึกษาให้ค้นคว้าหาธรรมตรงนี้เทียบเทียมธรรมพระพุทธเจ้าไม่ยากนะเหมือนว่าเรากินน้ำเนี่ยไม่ยากนะทานน้ำดื่มน้ำทำไมถึงทานน้ำดื่มน้ำเพราะหิวน้ำอะไรก็อิ่มใช่ไหมกินเข้าไปแต่มันหยาบมันบ่แซ่เย็นบ่มีน้ำแข็งบ่ฟดบุบๆฟูฟูฟี่ฟี่บนได้บัดเพิ่นหยาบแต่ว่าทำกินอิ่มนี่น้ำยังก็ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เอามาคุยทับกันเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จเพราะมันเป็นสัจธรรมความตายคำเดียวนี่สัจธรรมไหมความตายนี่คนในโลกนี่สัตว์ในโลกนี่สิ่งที่มีชีวิตในโลกไผสิบ่ตายล่ะเปลี่ยนแปลงได้บ่ความตายนั่นน่ะคือความจริงพอเข้าถึงความจริงแล้วเป็นยังไงก็ทุกวันนี้ฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเพื่อก็จะหาความจริงเพื่อจะเข้าถึงความจริงนั่นแหละจะเพื่ออะไรหรือจะหาของปลอมเหรอหาภาพปลอมบ่หาผู้เว้าปลอมบ่ทำสองข้อในบทธรรมสวาขาโตก็มีในว่าโอปนยิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนสาธุอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านนอนสบายแล้วควรน้อมเข้ามาสิตนว่าโอ้โหองค์ท่านอายุ86 87ท่านสร้างบุญกุศลบวชมาตั้งเท่าไหร่นะชีวิตของท่านนะมีแต่บุญตลอดมาท่านจะขนาดไหนพวกเราถึงได้มานั่งขนาดนี้มีใครเชิญมาไหมเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่มีใครนิมนต์นะเพราะบุญของท่านสร้างไว้บักขีบาปใส่กาดเขายังบ่ไปอยู่
แน่บัดพวกเจ้าละมญาติกันตั้งโรงทานบ่แม่นเพิ่นปฏิบัติดีบ่นั่นน่ะอีหยังกำลังมาแล้วจนได้หิวเมื่อบ้านพุ่นน่ะของกินบ่อึดบ่อยาก เพราะชีวิตทั้งชีวิตท่านดำเนินมามีแต่ศีลธรรมคุณงามความดีถ้าลองเราเอาโอปนายิโกชีวิตของท่านมาสักครึ่งหนึ่ง น้อมเข้ามาใส่ตนจะครึ่งหนึ่งดูสิเพิ่นบ่มีอีหยังมาสร้างวัดมีแต่เสียสละก่อนป่วยเนี่ยก็เอาเงินล้านที่มีอยู่ไปให้โรงพยาบาลบ่เอาหยังจักอย่างบาดเพิ่นป่วยแล้วมีแต่ผู้เอามาให้บ่ต้องเอิ้นหาไผบัดตะสีตายอยู่ในเฮือนงัวก็ไปหาซื้อบ่มีผู้จูงมาให้จักคนแม่นบ่เราเขาก็บ่ทานมีแต่เปลืองทรัพย์อันนี้มึงรู้นะหลังมาว่าซั่นย่านตะเอาไว้หลายมือมันสิแตกผู้ลูกผู้ก็โลดสิแตกตัวคนสิหลังมานะสิ่งเหล่านี้เราน้อมเข้ามาแล้วสิ่งต่างๆที่เราแสวงหาทุกเรื่องชาวโลกเราแสวงหาทุกเรื่องตรงกันข้ามกับท่านไม่ได้แสวงหาผู้ใดมีหลายก่อนกันบาเบิดบ้านห้อยซ้ายบ้านคำบกบ้านมู่นี่มีผู้ใดได้ทานเงินล้านคือหลวงปู่อยู่บ่บัดผู้บ่เอาหยังเพิ่นมีเงินล้านไปถวายไปมอบให้โรงพยาบาลแม่หลายล้านนะแน่สิ่งเหล่านี้เราควรน้อมเข้ามาโอปนายิโกเห็นหมาฉี่เลื่อนหลวงปู่ท่านว่าเห็นหมาฉี่เลื่อนเห็นคนยากคนจนเห็นคนอนาถาเห็นคนร่ำคนรวยเห็นคนดีวิเศษผู้เพิ่นวิเศษผู้เพิ่นดีกว่าเฮาผู้หยังน้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตนอย่าไปตั้งความรังเกียจและอย่าไปเอาข้างเดียวเพ่งมองจ้องหาผิดน้อมเข้ามาเอาอีหยังเฮาก็เอามาก่อนแล้วก็มาเลือกกันตัวบัดนี้มาเลือกมาคัดจัดสรรให้มันลงตัวให้มันดีงามคนจะสร้างศาลาคนจะสร้างบ้านนะมีไม้เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้สวยหลวงปู่สั่งศาลาอยู่ผู้เจ้าก่อเลื่อยมาซ้ำได้สองหลังบัดสางแล้วมีแต่อันงามๆพอเพิ่นเลือกมีอันเลือกอันนี้เสา10ต้นก็เอามา10ต้นโกนก็เลยเอาบ่ได้เลือกอันนี้เราน้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมธรรมครูบาอาจารย์น้อมทุกอย่างได้ยินได้ฟังนี่น้อมเข้ามาได้เห็นได้สัมผัสน้อมเข้ามาแล้วเรามีหลายเนี่ยเรามีความรู้สึกประสบการณ์มากเราก็มาเลือกกันตัวบัดนี้เหตุใดสิเลือกได้บ่เนี่ยโยนิโสนมัสสิการนมัสสการสิการนมัสสิการรู้จักคิดพิจารณามันตึกมันตองมันใครมันควรมันพินิจพิจารณาหาเหตุผลหาความลงตัวหาความชอบเรียกว่าสัมมาความถูกต้องความชอบธรรมปรับทิฏฐินี่คือความเห็นแม่นเจ้าเห็นว่าพญานาคนี่ดีวิเศษกระตาน้อมเข้ามาน้อมคำสอนเข้ามาน้อมสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็มาเลือกมาคิดบ่แม่นออกมาแล้วก็อยู่ซื่อดีเบิดจนหนักบ้านอีหยังก็ดีเบิดเหมือนสมเด็จเหมือนเหรียญเนี่ยนะ เวลาเขาขายให้เราเนี่ยของแท้เซียนมันบอกว่าของแท้เหรียญละล้านหรือ 40,000 50,000 พอมาอยู่นำเฮาแล้วสิขายคืนมัน5บาทมันบ่เอา
บัตรคันของแท้มันคือบ่อยากได้แต่ตอนเราจะซื้อนี่มันบอกว่าของแท้เอาของแท้คืนไปขายให้บอกเขาซื้อมาดูบ่คือทองคำเนี่ยสายก็ซื้อร้านใดเอาคืนไปขายร้านนั่นได้เลยแต่หลวงพ่อแท้ๆแจกให้เจ้าฟี่เอาคืนมาให้หลวงพ่อเรายังบ่เอาแม่สิว่าของดีซั่นบ่จังซั่นฝ่ายบ่แม่นเฮาว่าประมาทเฮาว่าความจริงของดีก็ญาติกันโตเจ้าข่อยก็บ่ให้ไผด้วยของดีแม่อันนี้หาไล่แจกไว้นั่นรุ่นไล่แก่เพิ่นว่าของดีเพิ่นผู้ใดมีของดีให้หมู่กับพี่บ้าล่ะเนาะหลวงพ่อก็เว้าไปซะแล้วที่เว้านี่อยากให้คิดนะเว้าไปสูงสูงหลายมันบ่ฮู้จะคิดเดี๋ยวเบิ่งพระว่าซั่นยามมีแต่เหรียญมีแต่สมเด็จพระก็ได้แขนคออยู่กับมีผ้าเพิ่นยังไปแขนผ้าอีกโอ้ยผ้าพี่บ้าดอกแน่นอนแต่ว่าเว้าแห้งหลายหมู่เพิ่นสิเครียดให้จากนั้นมานะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิมันแน่วแน่นะถ้ามาฝึกฝนปฏิบัติตนจิตสงบลงไปเห็นรสชาตินี่เรียกว่ารสพระธรรมชนะรสทั้งปวงโอ้ยคักหลายเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นชีวิตของเราเมื่อมีการประสบการณ์เห็นความสุขอย่างนี้มันเกิดฉันทะเกิดฉันทะวิริยะแสวงหาให้มากมากขึ้นมันพึงพอใจแน่แน่จิตไปตั้งมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้าคือพระที่เราเจอนี่มันคือพระธรรมคำสอนพระเจ้าธรรมตักตั้งมั่นแล้วไม่หวั่นไหวนั่นแหละคือสมาธินะสมาธิในองค์มรรคแปลว่าอะไรถ้าทั้งเพื่อไทยเขานี่แปลสมาธิคือความสงบใจแมนบลาจิตสงบฝึกสมาธิให้จิตสงบแต่ในองค์มรรคไม่ได้พูดเรื่องสงบแต่บ่ให้ฟุ้งซ่านสมาธิในองค์มรรคนั่นน่ะแปลออกมาว่าจิตตั้งมั่นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบเอามันมีชอบกับผิดนะในโลกนี้มีสองหน้านะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบเรียกชีพชอบวาจาชอบวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบผู้ลังคนก็ตั้งมั่นได้ตั้งมั่นในเวทมนต์กลคาถาเขาเหนียวแน่นปัญญังจังบักขีเหล่าเพราะเศร้าจิตจะเคลือมันก็ตั้งมั่นได้ละแต่มันชอบไหมล่ะแม่นบอกโอ้ยให้กูตายซะให้กูจิตมันเอาชีวิตเป็นเดิมพันบนในบักขีเหล่านั่นนะมันก็ตั้งมันแต่ว่ามันบ่ชอบบัดนี้เมื่อเรามีโยนิโสนมัสการมันคิดมันพิจารณาหลวงพ่อเนี่ยมันคิดเนี่ยเป็นพระอยู่ได้เนี่ยเพราะความคิดเนี่ยสมมติว่าโยมจะไปขโมยควายเขานะถ้ามีความคิดจะไปขโมยไหมมันคิดบ่ชอบคิดว่าสิเอาอย่างเดียวไปนี่เขาสิบ่จอบขากูบ่ว่าสันจ้างมันก็บ่กล้าไปนี่ญาติเจ้าของเขาถามแล้วเนาะแม่นบ่มีแต่ว่าสิเอาซะนี่มันบ่คิดเรื่องอื่นน่ะตำรวจสิบ่จับกูบ่สิบ่ติดคุกหัวโตก็ลองมันคิดดีๆจ้างก็บ่ลาพวกเจ้าก็ลองคิดดีๆเบิ่งติล่ะนับถือพุทธศาสนาน่ะสิไปแพงมันอย่างความคิดน่ะแต่ว่ามันจิตบ่ได้เป็นอย่างจิตบ่ได้เสื่อบ่ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เพราะจิตไม่ได้หลวงพ่อเว้านี่ก็จิตไปน้ำจักหน่อยทางเธอมันก็ออกไปแล้วเด้มันบ่จิตเรื่องเดียวนะ
ไปทั่วที่มันก็เลยบ่เปลี่ยนแปลงเลยเว้ยน้องไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคิดอย่างเดียวถ้าคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวคิดเรื่องเดียวคิดวิธีเดียวโยนิโสนมัสสิการมันตึกมันคิดมันพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลซอกค้นว่าอันใดดีบ่ดีเข้าใจย่างแก้มแจ้งมันเป็นอย่างยังสิบ่ทิมมันดีอย่างผีพากันเย้าอยู่แถวคำสะอีนี่แม่ไม่ได้กินเหล่าเมาซื่อๆแม่คันผีดีบานนั่นก็เผาโรงพยาบาลทิมสติแต่ว่าแห่งรับถึงนับถึงนับถือถึงผีแล้วก็ไปโรงพยาบาลพ่อมันแม่นใกล้ย่ามสิเย้าอีกแล้วอาตมาผ่านมาเห็นเด้อบ่แม่นอาตมารับหูรับตาได้เห็นนี่หรือจังตั้งบัก3เต้น4เต้นปลั๊มใหญ่ๆคุณได้เต้นเบิดคืนสอดแจ้งจักอยู่บ้านใดแถวๆนี่ล่ะเห็นมีแต่คนรุ่นเฒ่าแล้วล่ะเต้นโอ้ลั่มเบิดคืนจริงแท้ๆถ้าเป็นโรคก็ให้เชื่อหมอถ้าไม่มีโรคมันไข้มันป่วยก็ให้ไปเสื้อผีไปละผีแล้วก็ทิมผีไปรักษาวิธีผีหรือไปแก้แล้วอย่าไปนับถือมันอีกควายกินเขาอยู่หน้ามันไล่ให้อยู่ว่าผีนะขึ้นปงลงเลี้ยงนะแถวนี้ล่ะยามสิลงหน้าเรือนหาเรือนหกกับเสียไก่กับข้าวเหล่ามันบ่ยามสิขึ้นหน้ากับเสียไก่กับเหล่าผู้ใดเลี้ยงหมูเพิ่นว่าแห้งได้ดีซอยหยังแน่เอาอาตมามาอยู่ภูหลุมขุมนี่นะไม่เห็นคุณอะไรจากผีเลยเขาว่าภูหลุมขุมเช็ดไปอยู่บ่ได้หลวงพ่อไปอยู่มันก็มากวนเดี๋ยวทีแรกมาอยู่รึ่งกันเขารึ่งกันเขาไฟใหม่แอนสายแป๊บน้ำเนาะสายดำนี่ไฟใหม่ไฟใหม่วัดเอิ้นหาผีซอยกับบ่มาจักเทื่อบัดนี้แหมว่าคันดีก็มาดับไฟซอยกันแน่ติว่าซั่นเขามายิงไกลอยู่ข้างกุฏิก็ไปไล่เขาแน่ที่คันสูดีว่าซั่นบ่เฮ็ดหยังดีบ่เฮ็ดหยังมีอยู่บ่ดีบ่เฮ็ดหยังดีคือต้นไม้นี่ยังเป็นห่มเป็นเงาอะไรเด้อควายกินข้าวก็บ่ไล่ป่านนั้นก็ปู่เอ้ยเพิ่นว่าสิกินน้ำก็กราบปู่เอ้ยให้ลูกอยู่ดีไม่แห้งเพิ่นว่าทั้งบ้านอาตมามีปู่ลูกนะเหมือนโรงผีเพลเนี่ยมีแม่เพลอันนั้นก็มีปู่ลูก3จังหวัดน่ะจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรปู่ลูกในระวัง3จังหวัดคนแถวนั้นรู้หมดแต่มาไปทุดงเนี่ยพวกไปกับพวกชาวป่าบางทีก็ไปหายาบางทีก็ไปเลือกหาที่พักเดินตามป่าตามดงเนี่ยน้ำไหลจ้อกๆแก้งๆเนี่ยก่อนจะกินน้ำเนี่ยก็เอามือไปรองน้ำแล้วก็มาลูบใส่หัวแล้วก็ย่อมือขึ้นแงนหน้าขึ้นข้างบนต้นไม้ปู่เอ้ยเนี่ยเนาะปู่คำว่าปู่ตรงนี้คือปู่ลูกขอให้ลูกหลานกินน้ำมนต์ปูเด้อกินแล้วอยู่ดีมีแรงเด้อนั่นคือความนับถือแล้วในใจเนี่ยมาพุทธังสัมมังสังฆังตั้งแต่มาวัดออกไปให้ไปหน้าน่ะพ่อต่อแช้นต่อว่าอยู่หนทางน่ะก้มกราบสะกอนปูเอ้ยลูกไปหน้าเด้อพระพุทธเจ้าอยู่ใสระบาดเนี่ยเอาคอยกะเว้าจนเมื่อยบ่ไหนบ่มีผู้แก้ไขว่ามันสิไปฮอดไสบัดนี้เอามาทําทานังภาวนาซื่อๆดอกจ้างก็บ่ได้ไปฮอดไสเพราะพฤติกรรมไม่เปลี่ยนพระพุทธศาสนานี่เข้ามาหลังสุดถ้าพุทธศาสนานะหลังพราหมณ์หลังฮินดูหลังผีหลังจารีตเฮียดคลองประเพณีต
แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของดีเลิศประเสริฐสูงสุดเราก็ยินยอมว่าเป็นของดีเราถึงรับเข้ามาสู่ในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เรานับถือก่อนเราไม่ทิ้งเอามาเข่าใส่กันเอามารวมกันไว้ในใจดวงเดียวเอาเหมือนถุงย่ามหลวงพ่อเนี่ยนะถุงย่ามหลวงพ่อหรือกระเป๋าโยมเนี่ยนะอันนี้กระเป๋าเงินนะแต่ถ้ามีเงินบาท2บาทใบ2ใบอ่ะยังจากน้ำอบน้ำหอมจากลิตรสติกจากแว่นจากหวีจากอีหยังสิหาเงินพ่อบ่เอามันปนกันดีบ่ดีเทกระเป๋าก็ยังหาบ่เห็นอยู่เคลียรวยก็เรียวก็เรียมันหลายพวดจังหยังกระดาษสู้ๆจักอีหยังปิดหูปิดปากมันหลายสารพัดหลายในถุงเดียวกันน่ะจะล่วงลงไปเอาเงินทีเดียวได้ไหมเนี่ยอยากได้หยังก็ต้องเทถุงนี่นะเคลียหาจังพ่อน่ะสิพ่อตายก่อนบ่จะเล่านิทานเป็นอุทาหรณ์เนาะอย่าฝากนอนง่ายเนาะพวกเจ้าอยู่นี่ยังดีกว่าหลวงพ่อสิกลับเมื่อนอนวัดอยู่หรอกอดเอา ทีนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งพระนั้นบวชมา30ปีเป็นอาจารย์สมมติว่ามาอยู่ภูกระโลนเอาสมมตินะมาอยู่ภูกระโลนคนแถวนี้เคารพนับถือเราแล้วก็มีหัวหน้าบ้านเป็นหัวหน้าพราหมณ์เป็นผู้เจริญในกลุ่มชุมชนนั้นมาอุปถัมภ์สองผัวเมียสร้างวัดสร้างวาดูแลอุปถัมภ์ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกชายประมาณ 4-5 ขวบดื้อเล่นวิ่งไปวิ่งมาวัดป่างูเห่ากัดลูกหาลูกไม่เห็นไปเจอแล้วนอนแข็งแล้วนอนสลบไปแล้วร้องห่มร้องไห้อุ้มลูกมาก็มาหาพระโอ้ยหลวงปู่หลวงพ่อเอ้ยช่วยลูกแน่มีหยังก็ช่วยแน่สิให้คอยซอยจังไดซั่นมีหยังก็ซอยหลวงพ่อล่ะอธิษฐานเมตตาซอยลูกก็น้อยแน่จะให้ลูกก็น้อยตายว่าซั่นเขาก็ยั่นก็ยอหลายหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้หลวงพ่อไม่มีวิธีก็อยากช่วยเขาแต่ว่าไม่รู้จะทำไงเขาก็ยังไงก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานว่ายกมือขึ้นโอ้สาธุเด้อสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้ากระทำบำเพ็ญมาขอจงเป็นสัจจะความจริงใจข้าพเจ้าบวชมา30ปีนี่ไม่ได้มีศรัทธาบวชที่บวชนี่เพราะความเป็นอยู่ทางคารวะมันฝืดเคืองก็เลยมาเลี่ยงชีพในพระพุทธศาสนาผมมีศรัทธาแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีศรัทธาที่ปฏิบัติวัดอยู่นี่ก็เพื่ออยากให้คนนำเสื่องกับกละมาเพราะได้อยู่ได้กินได้สุขสบายไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างนั้นขอสัจจวาจานี้จงช่วยเด็กเถิดวันเป่าพุทธหัวจดเท่าพุทธหนึ่งนะแบบหนึ่งเด็กนะเส้นกระตุกพระก็เลยบอกว่าโอ้ยโยมขนาดอาตมาอธิษฐานคนเดียวนี่ลูกยังกระตุกแล้วนะว่างั้นเอาโยมมีอะไรก็อธิษฐานเป่าช่วยกันมาพระก็ขยันก็ยอโยมคืนพอมันได้แค่นั้นไอ้เจ้าหัวหน้าบ้านก็นั่งกระโยงนบมือขึ้นที่ข้าพเจ้ามาอุปถัมภ์บำรุงพระอยู่นี่บ่ได้ศรัทธาจังเมตรคอยเป็นหัวหน้าบ้านต้องเป็นตัวอย่างของหมู่ชุมชนนี่เขาสิว่าให้คอยบ่ได้มีศรัทธาหยังแต่ว่าคอยเฮ็ดคอยทำนี่พ่อคอยเป็นหัวหน้าบ้านต้องเอาเกียรติเอาศักดิ์ศรีเป็นผู้นำชุมชนสัมภูแทนอยากเป็นผู้แทนมาหาแจกเงินขันบ่ได้ละปล่อยน้ำกอนบ่แม่นมาทานเด้เกิดบ่ได้สักใครกูบ่ให้หัวมันสับสักกันเนี่ยคะแนนบ้านนี่
กูสิไปเก็บคืนอยู่ว่าสันเออเพิ่นให้เงินมาคะแนนบ้านนี่บ่ขึ้นแน่มันบ่คือให้ทานเด้มันน่ะอันนี้คือการเฮ็ดย้อนเป็นหัวหน้าบ้านด้วยสัจจาวาจานี่จงซอยลูกกระน้อยเนี่ยถอนว่าสันเป่าพูดพูดพูดเฮ็ดคือพระตาสะเม็นยุกยัก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 สี่หมื่นบ่หมื่นสี่หมื่นบ่หมื่นแล้วบัดนี้กระดุกกระดิกดิ้นได้ตากับหมื่นแน่บ่หมื่นแน่ผัวๆก็เลยว่าเท่าๆๆบอกเมียเนี่ยข่อยเฮ็ดกับพระยังขนาดนี้ยังเจ้าผู้เดียวเท่าๆเอาแม่เอาแม่ว่าซั่นตั้งสัจจะว่าซั่นคำว่าสัจจะนี่คือความจริงจะไปว่าข้ามีศาสนาข้ามีพระพุทธศาสนาข้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญมาเหมือนบ่แม่นความจริงแล้วบัดนี้เจ้าของบ่เป็นผัวเมียก็เว้าขึ้นคือกันแล้วเด้อสาธุเด้อสัจจะวาจาข่อยเอากับพ่อใหญ่นี่บ่มักจักเม็ดที่ข่อยเฮ็ดขอวัดดูแลเป็นภรรยาที่ดีนี่เพราะพ่อแม่สั่งสอนเป็นเมียต้องปฏิบัติผัวคนจนคอยสิจินยาตายพ่อคุยเขาคุ้มออกกับเท่านี่วะสันเอาแล้วก็ต้องเป็นทำหน้าที่ของเมียวะสันเบิ่งดูล่ะเออด้วยสัจวาจาเนี่ยเป่าลูกเศร้าเลยให้กันแบบเมียเป่าพวกพักพวกพระกับผัวเป่าเงางๆๆๆเอิ้นดอกเออแบบเมียเป่าละให้กักโลดบัดนี้มันเศร้าพากันอู้มจมฮ้อนเอาแล้วบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งหน้ากันโลกเลขโลกเลข3เท่าบัดนี้รู้ความจริงของกันว่าซั่นป๊าดโทษเจ้ากับโพดเนาะว่าซั่นเออเจ้าละไม่เห็นน้ำข่อยดีหรือบ่มีศรัทธาน้ำข่อยจักเม็ดนอกไปแต่หัวให้ผมเป็นหัวหน้าบ้านบ่ก็เห็นเลยมาปรับความเข้าใจใหม่ว่าโอ้ยขันเจ้าสิดีน้ำข่อยปานนั้นข่อยสิตั้งใจภาวนาข่อยสิตั้งใจเป็นพระด้วยบัดนี้ว่าซั่นเออโอ้ยขันพระคุณเจ้าปฏิบัติดีขะน้อยก็สิอุปถากย่างสุดหัวใจล่ะศรัทธาพระคุณเจ้าซั่นข่อยก็สิฮักเจ้าเฒ่าเอ้ยซั่นมีหยังกันบอกความจริงเปิดเผยเมื่อสารภาพกันตั้งต้นใหม่เอาพวกเจ้าก็ร้องเฮ็ดจังซั่นเมืองไหนบ่ตั้งต้นใหม่จักเทื่อมีแต่ไปเรื่อยๆมันสิเฮ็ดจังได๋เด้อ30ปีนะพระองค์นั้นน่ะพลิกปั๊บกลับมาเป็นพระดีเมียบ่ฮักผัวจักเม็ดฮักมื้อนั้นเลยเท่านั้นก็อุปถากแบบนี่คือได้ผลเลยนะจากนี้พระกับปฏิบัติตามธรรมวินัยมีด้วยศรัทธาผู้อุปถากก็ตั้งใจด้วยศรัทธามันก็เป็นบุญเป็นกุศลบัดนี้เมียกับฮักผัวปฏิบัติด้วยใจบัดนี้ปานหลวงพ่อสุธรรมบนสอนสินหาเรื่องครอบครัวนั่นแล้วมันก็มาลงตรงนี้แล้วบัดนี้หวายคันเข้าใจกันเนาะแม่นบ่เมื่อใดก็ทำท่าใส่กันซื่อๆคือเมื่อเรียกว่าใจถึงกันเข้าใจกันและกันแล้วจะเป็นยังไงคือผัวกับเมียเนี่ยเข้าใจกันแล้วนี่ด่ากันแน่ก็บ่เป็นหยังนี่สิมาเอาแต่ศีลจับอยู่บ่เซาจะเคลือน่ะย่างพามไปเขกหัวปกมันก็บ่เฉียดเด้อคันมันเข้าใจกันนะก็สิมารักษาทางกายวาจาอยู่นี่มันสิตายตัวง่อยหลวงพ่อเว้าเบิดคืนก็บ่ผิดเด้อคันเว้าบ่ผิดแน่แม่นเนาะว่าความเดียวกับผิดเด้กันว่าพอดีไหมแน่รักษาความสงบรักษาความสงบว่าก็ว่าเป็นอย่างว่าเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเริ่มต้นจะรักษาศีลก็พุทธังธัมมังสังฆังจะถวายทานก็ว่าอรหังละกับพุทธังสรณังคัจฉามิทุกครั้งไปโมเมนต์เฮาสิคือพระคือยายสองผัวเมียนั่นบ่เว้าตาปากบ่นกแก้วนกขุนทองน่ะ
วัดหลวงพ่อเฮียงตะจิเลี้ยงนกไว้สองตัวหลวงพ่อเพิ่นเที่ยวดูสมัยหลวงปู่ยังน่ะเที่ยวก็ไปแวะวัดเพิ่นนำขังไว้ในกรงผู้สาวไปซองเบิ่งกะยาพระไปซองเบิ่งกะยาไผไปซองเบิ่งกะยาเพิ่นสอนไว้มันเว้าคำเดียวนั่นล่ะแต่ว่ามันเว้าถือใจเฮาเพิ่นว่านกหูจักใจหางเที่ยวผู้สาวมันไปซองเบิ่งนอนนกมันมันก็หวยอกหักบ่ตั้งสิแท้เว้าได้คำเดียวหวยมึงคือหูกูเพิ่นว่าเออตั้งสิแท้อาตมาไปมันก็ถามว่าอกหักบ่มันสอนไว้คำเดียวนั่นน่ะเอ้นกตัวนั้นน่ะตัวฝากไปบัดนี้อกหักบ่แล้วย่างไปหาตัวนั้นย่างไปเขาก็ไปซ่องเบิ่งนอกกงนกเต้นยอกๆหลวงพ่อไปในบ้านว่าซั่นเขาบ่ทันนี้หลวงพ่อไปในบ้านตั้งสิแท้เพิ่นก็นั่งอยู่หั่นหลวงพ่อเฮียงก็ได้ก็ยังว่าไปหัดมันเว้ามันบ่ได้รู้ความจริงหยังมันเว้าตามจำซื่อๆนะห่วยพวกเจ้าก็สิเว้าตามจำมันบ่เว้าออกจากใจได้แม่เว้ยเมื่อนี้หลวงพ่อเว้าจากใจมั้ยสาบานตายสาบานน้ำเจ็ดวัดก็บ่ตายที่หลวงพ่อเว้าอยู่นี่ป่านนั้นเพิ่นเด็กก็อยากสิเว้าสู่หมู่ฟังอยากให้หมู่เป็นนำเห็นแนวใดดีแนวใดรสชาติแบบใดแต่อีปุ้ยหญ้าไปกินกะแล่มสมัยเขาอยู่เวียงจันทร์นี่เขาเอิ้นกะแล่มเดี๋ยวนี้เขาเอิ้นกะแล่มบ่อย่างนั้นมันไม่ไหม้แล้วเย็นๆไอศกรีมเดี๋ยวนี้ไอศกรีมแต่ก่อนเขาอยู่เวียงจันทร์เอิ้นกะแล่มไอศกรีมกินแซ่บแล้วเขามาฝากหลานเหลือตะไม้น่ะนิทานน่ะรู้รสแล้วก็ยังให้ลูกให้หลานกินครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่ะหลวงปู่แสนน่ะท่านฝึกฝนปฏิบัติตนอยู่กับครูบาอาจารย์วิธีปฏิบัติว่าให้ประวัติเพิ่นบ่ธรรมดาเด้ศาลาหลังนี้ยามมื้อวันศีลนี่ผู้ใดมานอนนี่เพิ่นไล่เมื่อบ้านแล้วเด้เนสัตสิตลอดคืนเด้หลวงปู่แสนน่ะถามที่บ้านนี่เบิ่งเด้อเข่งคัดปฏิบัติเพราะท่านเห็นคุณวิธีปฏิบัติอย่างนี้เพิ่นก็อย่างไรเขาเห็นน้ำก็จังพ่อใหญ่อันห่อไอศกรีมไปฝากหลานแม่ไปหอดบ้านเหลือตะไม้ครูบาอาจารย์แม้แต่หลวงพ่อพูดอยู่นะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเห็นคุณเขาก็ละสิ่งที่บ่ดีได้ตัวกันเขาจะคิดนะสิ่งใดมันละยากได้เนี่ยติดใจเราละยากเนี่ยก็เหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเราซักทุกวันโมเมนต์เฮาขี้สิขยี้เบิดผืนเนี่ยมองใดมันสกปรกแล้วก็หยอดน้ำยาใส่ใครขยี้ตะปนหันมองใดเฮานิสัยใจคอของเฮาดัดยากเว้ายากสอนเจ้าของยากตีมันบ่หันด่ามันบ่หันกระนำมันบ่หันอย่างศีล5นี่เราบกพร่องข้อไหนบางคนเนี่ยจะพูดตามนิสัยบางคนเนี่ยเกิดมาไม่เคยโกหกบางคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าสัตว์เป็นนิสัยเลยบางคนเนี่ยบ่กินเหล้ากับว่าต้องไปรักษามันบางคนนี่บ่รักเนี่ยแม้นบ่มีศีลจักตัวกับบ่รักนิสัยกาจะไปรักษามันรักษาปองมันออกดูๆน่ะนิสัยเฮานี่มันออกปองไหนมันเร็วตรงไหนปั๊บตรงไหนน่ะเพิ่นเอิ้นว่าจริตน่ะอย่างหลวงพ่อเนี่ยจริตทั้งให้ปั๊บแน่อยากให้เลยค่อยก็ไปกลุ่มต้องขอให้ได้ค่อยบ่ไปกลุ่มบ่ทุกคนโอ้เบิ่งเจ้าของน่ะมักเว้ามักตัวกับไปรักษาขอมูสาเอามันบ่จินเราจักเทื่อมันดีแล้วสิไปรักษามันได้หยังคันว่าซั่นไม่ซื้อเขาเบ็ดอยู่บ่ไม่ซื้อน่ะเขาก็เบ็ดตัวมันบักงอนตัวเนาะซื้อแล้วก็วางไว้ข้อใดเฮาได้ผ่านแล้วเฮาก็สบายแล้ว
มันสิยากยังรักษาศีลหามันสิเหลือจะขอบ่เนี่ยสมมติบางคนเกิดมาไม่เคยรักเลยเนี่ยนิสัยบางคนก็ไม่เคยโกหกเลยน่ะอายคืออยากเว้าโกหกก็เว้าบ่เป็นนั่นมันเป็นนิสัยอ่ะก็เหลือตั้งแต่มองมันยากกันตัวบัดนี้ขอได้ยากให้ไปตีบ่หันล่างด่ามันบ่หันจับหัวสุกบ่หันท่องปฏิโมกข์นะขอได้ง่ายกับท่องพานท่องพานขอได้ยากกับซ้ำความเก่าอยู่นั่นน่ะเพิ่นว่าจนมันตายจนมันในคือบ่พ่อปากเว้าไปเองเสื้อหลวงพ่ออยู่บ่เนี่ยว่าคือบ่พ่อปากเว้าไปเองนี่เนี่ยปล่อยลูกปล่อยหลานนั่นนี่บ่ได้คือไปว่ามันก่อนล้ำพุ่นตึกใส่จัดจัดหลดผู้สกายกูบ่ปล่อยสะพันยังวาอยู่นั่นมันติดปากสมัยหลวงพ่อพรรษาสองภาวนาดีเริ่มสตาร์ทภาวนาแต่เสียดายการท่องปฏิโมกข์ก็เลยแบ่งเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ตอนจะท่องปฏิโมกข์ก็หยุดท่องตั้งแต่ปฏิโมกข์อย่างเดียวมีหน้าที่สองประเภทมีหน้าที่สองอย่างเอาไปมามันติดมาเนี่ยหน้าที่สองอย่างติดสองอย่างนี้เท่านั้นหาเรื่องเครือทองปฏิโมกข์อยู่ใจอยากไปอยากเดินจงกรมมันวอนอยากไปเดินจงกรมอยากเลิกแต่พอเลิกต้องตั้งเวลาให้มันทีนี้เวลานั่งสมาธินะบางทีมันนั่งเพลินเนาะจิตบ่สงบดอกแต่มันเพลินไปเพลินเหมือนไม่ได้บังควบคุมบังคับเหมือนเพลินเฉยรู้ตัวขึ้นไปทองปฏิโมกอยู่พุ่นนะจิตเราน่ะไปยู่ขอที่เท่านั้นยู่ขอที่เท่านี้นะมันมีสองอย่างแค่เนี้ยมันไปตอนนี้แม่นจิตว่าสงบมันก็ไปยืนสั่นคล้ายๆว่าห้องหูโตขึ้นมันอยู่พุ่นมันว่ามันไปแลนออบโลกเลยมันไปอยู่กับปฏิโมกเฮ็ดจนชิ้นเฮ็ดจนปากมันในพุ่นสวดหวังว่าสิเอาที่หนึ่งพุ่นนะมันพอได้สำใดก็เอาเนี่ยมันก็เลี้ยวล้วนแล้วเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาในหมู่บ้านในชุมชนในวัดวาอารามต้องตั้งใจว่าเฮาสิเอาที่หนึ่งเพราะจะผู้หนึ่งเป็นเยี่ยมอย่างเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาหมู่บ่เป็นกระยาโมเมนต์สิเอาหมู่มากลากไปนะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่เราจะตั้งใจจะเข้าถึงอุชุปฏิปันโนสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติตรงถ้ามันตรงแล้วมันจะเป็นยังไงสมมติว่าเป้าที่เขาให้ยิงน่ะอยู่บ้านบาดพุ่นน่ะอยู่ตีนเขานะถ้าคนเล็งปืนหรือว่าพวกแม่นเป้าเนี่ยเล็งตรงแล้วมันสิไปใส่อยู่ไกลปานใดมันก็เข้าเป้าแต่ถ้าเราไปยืนอยู่เป้าแต่แน่ไปทั้งอื่นมันสิเข้าอยู่บ่เนี่ยเฝ้าครูบาอาจารย์เฝ้าพระพุทธศาสนาคอยนี่ละผู้นึงค้ำวัดอยู่เนี่ยจึงแม่นเพิ่นค้ำครับมันสิถือบ่คันมันบ่ตรงน่ะเพราะฉะนั้นคำว่าตรงตัวเดียวอุชุปฏิปันโนพระสงฆ์สาวกแต่ถ้าบวชมาไม่ตรงไม่ใช่พระสงฆ์สาวกนะท่านรับรองสี่องค์เลยสุปปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเด้นอกนั้นบ่แม่นเทศอีกอยู่บ่เนี่ยเอาแมนก็บ่แมนเนาะแล้วให้นำไปสิ่งที่มีอยู่ในใจเนี่ยไปใช้โยนิโสนมัสการมันคิดมันพิจารณาเบิ่งเจ้าของนะซ่องเข้าไปนั่งสมาธิรับตาเลี้ยวเข้าไปทางไหนเด้ที่รับเนี่ย
ขันบ่หลับมันไปเห็นทั้งนอกหลับนี่ให้มันเห็นทั้งในเบิ่งก็ไปทั้งในนี่นะแล้วไซโยนิโสจิตพิจารณาตึกตองเคลียค้นเคลียอาจารย์สุธรรมหลวงพ่อสุธรรมพูดว่ายังก็ขัดปัดถูขัดเก่าจิตใจนะค่อยค้นคุยเคลียว่าอันใดดีอันใดแมนชอบกับไม่ชอบสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันใดผิดอันใดถูกอันใดชอบอันใดไม่ชอบเอาแค่นี้วันนี้ถ้าผู้ใดสนใจไปศึกษาต่อผู้ลงกลุ่มนะดังยกขึ้นเบื้องต้นว่าภาสิทธิว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิตินั่นนะอยากให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเป็นพุทธแท้แม้สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวถ้ามันแท้มันก็มีคุณค่าเป็นที่พึ่งได้ฉันเตือนว่าพระพุทธองค์ทรงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลในโลกจะมีอะไรก็ช่างแต่พระพุทธองค์ทรงอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสัจจังเมอมตังวาจาพระพุทธเจ้ารับรองว่าวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์คือพูดแล้วไม่ตายคือพูดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นชาวพุทธเราต้องตั้งมั่นในหลักปฏิบัติคนจะยึดติดเชื่อมั่นในการกระทำพูดคิดของเราแล้วชีวิตของเราจะเจริญราบเรียบเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลขึ้นไปแม้แต่พุทธศาสนาวัดวาถ้าพระสงฆ์องค์เนนเป็นอย่างนี้ทั้งหมดศาสนาเราไม่มีวันจะเสื่อมสูญสิ้นไปจะกี่ภพกี่ชาติจะกี่กับกี่กันก็คงพัฒนาถาวรตลอดไปก็เห็นสมควรการแสดงธรรมมาขอยุติแต่เพียงเท่านี้สาธุที่เราได้รับฟังจบไปเมื่อสักครู่รับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อพลยศวรูปเมตตาแสดงธรรมในลำดับต่อไปจะเป็นการถวายสัตว์ปัจจัยเพื่อที่จะทำประเทศให้ขอเจริญพรคุณโยมมีหลายวันและนักบวชไปศาลในพระตวายให้ตัวปัจจัยเพื่อที่จะทำประเทศแล้วก็คณะที่คุณโยมได้เตรียมเพื่อที่จะทำเอาไว้ในพระตวายพร้อมกันไปเลยขอเจริญพรหน้ากันทั้งผ้าไตรกันเทศนี่เอามอบไว้บูชาองค์หลวงปู่นะถ้าจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังภาลังเราพวกเขาขึ้นแล้วก็ไหว้พระไปพร้อมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนจากนี้ก็ให้เราไปได้ความสงบสักครู่หนึ่งนัง
บ่เจ็บนี่บัดเหยียบมันเจ็บมันถอนเลยใครสิเพื่อนฝาเลย